สวัสดีครับก็จะมาคุยกันเรื่องสื่อเรื่องกลอนด้วยจิโอจิบ้าอันนี้ไม่ใช่วิธีสร้างแต่ว่าอยากจะมาคุยให้ฟังเรื่องประสิทธิภาพของจิโอจิบ้าในการพิมพ์นิพจน์นะพิมพ์นิพจน์ทางคณิตศาสตร์นะคือตอนนี้ผมกำลังได้ความคิดจากอาจารย์ฐานิชนะที่ไปถามเด็กแง่ค่าของอะไรนะในวงเล็บ a บวกอ่ะ6ไม่ใช่สิ5บวก2รูท6ยกกำลัง3ส่วน2แล้วก็ไปบวกกับในวงเล็บ5ลบ2รูท6ยกกำลัง3ส่วน2ทีนี้ในเรื่องนั้นน่ะจริงๆถ้ามองดีๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าเราเด็กๆมองออกก็ลองมาดูอยากให้ดูถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมมากกว่านะในเรื่องอย่างนี้ถ้าเป็นครูที่สอนทั้งม .5 น่าจะแต่ฉานนะครับก็การหาค่าของรูท a บวก2รูท b นะมา a บิโดยที่ m บวก n เท่ากับ a นะ n แล้วก็ m คูณ n เท่ากับ b โดยที่ m ก็เป็นบวก n ก็เป็นบวกจะได้ว่า a บวก2รูท b เท่ากับรูท m n ทีนี้เวลาสอนเด็กเนี่ยเราจะควรจะพิสูจน์กดให้เขาดูก่อนนะเขาจะได้ไม่งงมันมาอย่างไรดูนะวิธีการทำเพราะว่าเรากำหนดอย่างนี้การหาค่าเนี่ยถ้า m บวก n เท่ากับ a นะและ m คูณ n เท่ากับ b นะจะได้ว่ารูท a บวก 2mb เท่ากับเนี้ยถ้ามองเป็นเนี่ยเขียนได้เลยพิสูจน์ดูนะครับก็เพราะว่า a เท่ากับ m บวก n ถูกไหม m บวก n เท่ากับ a แล้วก็แทนค่าอะไรตรงนี้เป็น a ก็ m บวก n ได้ตรงนี้ b ก็เอา m คูณ n ใส่ลงไปแล้วเราก็จัด n ไปข้างหลังนะครับจัด m ไว้ข้างหลังทีนี้เราก็ดูให้ละมองเหมือนกับไอ้กำลังสองสมบูรณ์แล้วก็ทำตัวนี้เป็นติดรูท m ยกกำลังสองนะครับเนี่ยเป็นรูท m กำลังสองก็คือ m สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองถูกไหมล่ะก็ลดรูปมาเป็นกำลังสองสมบูรณ์หน้าบวกหลังกำลังสองทีนี้ภายใต้ a ยกกำลังสองนะตัวนี้ยกกำลังสองติดรูทเนี่ยก็คือค่าสมบูรณ์ของตัวข้างในนะตัวอย่างนี้ค่าสมบูรณ์ตรงไหนเนื่องจากมันเป็นบวกทั้งคู่นะครับเป็นบวกทั้งคู่เพราะว่าเรากำหนดทั้งคนนะเพราะนั้นไอ้ค่าสมบูรณ์ก็ไม่ต้องใส่ก็คือ m รูท m บวกรูท n นะครับก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าเราไปใช้ยังไงนะครับใช้ยังไงเรามาดูตรงนี้นะอันนี้เราสามารถกำหนดโจทย์ได้หมดเลยนะครับดูประสิทธิภาพของโปรแกรมมันอยู่ที่เราจะนำมาใช้ยังไงนะครับมันเป็นพูดง่ายๆคือต้องฝึกเป็นศิลปะเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับดูข้อนี้จงหาค่าของตัวนี้17บวก2รูท52ต้องหาตัวเลข2ตัวบวกกันได้17โดยที่ตัวเลข2 2จำนวนนั้นน่ะคูณกันได้52นะก็ได้13กับ4ถูกไหม13 4 13 4 52ลองดูนะใช่ไม่ใช่เห็นไหม13บวก4ก็17 13คูณ4ก็52เอาเลข2ตัวเนี่ยใส่รูทตอบได้เลยเนี่ยนะแต่ตอนนี้ถอดรูทได้เป็นบางส่วนนั่นถอดรูทได้ด้วยไหมนี่คือประสิทธิภาพของจิโอชิบ้านะครับเพราะฉะนั้นในเลขของข้ออาจารย์ฐานิชก็ทำอย่างนี้แล้วก็ไปใช้ผลบวกกำลังสามนะแยกตัวประกอบเราจะตัดจะเป็นเลขสวยๆนะครับลองดูข้อต่อไปเอาข้อนี้อะไรคือถ้ามันยากไปก็ตั้งใจตั้งโจทย์ให้เล็กๆเลขเล็กๆลงนะครับตัวนี้แล้วกัน7บวก2รูท6ให้ถอดรูทมันก็ได้6บวก1ใช่ไหม6บวก1ข้างในก็เป็น6คูณ1ได้6เพราะนั้นเขาให้ตอบรูท6บวก1เสร็จแล้วแค่นี้ง่ายเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นหน้ากากหรือว่าหน้าปกสวยๆแล้วก็จะขึ้นให้โหลดไปใช้กันนะครับให้เอาขึ้นโปรเจคเตอร์สอนเด็กได้สบายเนี่ยอย่างข้อนี้อย่างกรณี250 25 2 5ได้7 2 5ได้10ก็รูท5บวกรูท2จบนะง่ายดีไหมครับเอาข้อนี้อะไร11 4 44ก็ตอบรูท11บวกรูท4ก็ตอบรูท11บวก2ถูกต้องที่ได้ใจก็ได้นะครับเพราะนั้นข้อยากๆถ้าเรามีเทคนิคสอนเด็กนะครับสอนเด็กแบบง่ายๆสอนย้ำๆย้ำๆนะนอกจากฝึกแล้วสอนย้ำๆเด็กจะเข้าใจง่ายๆนะครับ
แต่ถ้าพิสูจน์ไม่เข้าใจก็ยังทำตรงนี้ได้นะครับก็ฝากไว้เดี๋ยวผมจะเอาโหลดขึ้นนะเอาไว้วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำได้สวยแล้วจะเอาขึ้นแกลเลอรี่